มากันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวิ่งเทรลรายการสำคัญที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งล่าสุดผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็ได้ศึกษาเส้นทางแล้วก็กฎระเบียบต่างๆก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้บรรดานักวิ่งเทรลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,300 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล Amazing Jungle Thailand by UTMB ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566ต่างเดินทางมารับอุปกรณ์การแข่งขันของทุกระยะก็ประกอบไปด้วยระยะทาง160กิโลเมตร100กิโลเมตร50กิโลเมตร25กิโลเมตรและ10กิโลเมตรรวมทั้งมีการร่วมประชุมกติกาการแข่งขันของนักวิ่งในระยะ160กิโลเมตรพร้อมศึกษาเส้นทางแล้วก็ข้อมูลจำเพาะของสนามและร่วมสร้างจิตสำนึกของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเคารพต่อธรรมชาติผู้คนและกฎกติกาของการแข่งขันก่อนที่จะมีการปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ค่ะสำหรับการแข่งขันในระยะทาง160กิโลเมตรเนี่ยนะคะเป็นระยะทางที่โหดที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นักวิ่งจะต้องวิ่งผ่านป่าเขาและสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยากที่ต้องเผชิญกับทั้งลมอากาศหนาวหมอกและฝนรวมไปถึงระดับความสูงผ่านจุดต่างๆ18จุดซึ่งรายการนี้นอกจากจะมีนักวิ่งชาวไทยแล้วก็จะมีนักวิ่งชาวต่างชาติที่ผ่านการวิ่งจากรายการ Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB มาแล้วและบางคนเนี่ยนะคะก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ UTMB สนามที่ประเทศฝรั่งเศสวิ่งรอบยอดเขามงบรองค่ะผ่าน3ประเทศได้แก่ประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีที่เป็นสนามเทรลชั้นนำของโลกเรียกว่าเป็นโอลิมปิกของนักวิ่งเทรลเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์จังหวัดยะลานายสิริภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการปล่อยการแข่งขันวิ่งเทรลในกิจกรรม Amazing Jungle Thailand by UTMB 2023ระยะทาง160กิโลเมตรหรือว่า100ไมล์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลนายสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมแข่งขันพร้อมกันนี้นายสิริภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทั้งโลกกลับมามองเบตงอีกครั้งและสามารถที่จะยกระดับเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนเราก็เห็นแล้วว่ากิจกรรมของกิจกรรมนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะครับโดยการร่วมมือของอำเภอเบตงเทศบาลแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Amazing เบตงมาหลายวันแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็โรงแรมก็เต็มร้านอาหารอะไรนี้ก็คือเศรษฐกิจสำหรับเส้นทางการวิ่งนะครับที่จะวิ่งไปเนี่ยก็คือจะวิ่งตามแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยทุกๆระยะในการปล่อยตัวเนี่ยจะปล่อยที่จุดเดียวกันนะครับจะมีขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ที่ได้ให้สัมภาษณ์มานะคะบอกว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะถูกต้องครับ